คนที่เริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นทางคุณบก.ปุ๊โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้เมื่อวานนี้นะบก.ปุ๊ได้บอกว่าเพิ่งจะทราบว่ามีกรณีของการวิวาทะระหว่างคุณแขกคำปากากับคุณช่อพรรณิกาและได้อ่านข้อความจากคนที่อยู่หน้างานจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราแวะไปดูถึงคนที่อยู่หน้างานซึ่งนี่ไม่แน่ใจว่าชื่อเขาเนี่ยนี่อ่านถูกหรือเปล่าคุณอะไรเนี่ยฉับเชนโกะอันนี้อ่านออกเสียงผิดแน่นอนนะคะแต่ว่าทุกคนคงจะเห็นบนหน้าจอนะคะก็อ้างอิงกันไปก็แล้วกันแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่บก.ปุ๊นะคะได้บอกว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกอายแทนคนที่ทำงานที่ Voice ตอนนั้นจริงๆที่แขกคำปากาเนี่ยเอาความโกรธแค้นส่วนตัวมาลบประวัติศาสตร์แล้วก็ฟอกขาวให้กับคณะรัฐประหารในปีพ.ศ.2557โอ้โหนี้ร้ายแรงมากเลยนะคือต้องแบกขนาดไหนต้องเกลียดสีส้มขนาดไหนถึงขนาดไปเข้าข้างคณะรัฐประหารน่ะคุณคิดดูแล้วกันซึ่งในอดีตหลายๆคนก็คงจะเห็นนะว่าคุณแขกก็เคยออกมาต่อว่าอหต.หรือว่าคณะรัฐประหารแล้วก็เรียกว่าพูดได้ใจใครหลายๆคนเยอะแยะมากมายแต่ณวันนี้เนี่ยคุณแขกก็ออกมาเป็นนางแบกแล้วก็เปลี่ยนไปเลยก็อาจจะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยผิดหวังรวมทั้งคุณบก.ปุ๊ด้วยโดยคุณบก.ปุ๊นะคะได้บอกว่าแขกคำปากาเนี่ยนอกจากจะเป็นพนักงานของ Voice แล้วเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมคะว่าคุณแขกคำปากาเนี่ยหนีออกนอกประเทศไปเป็นคนแรกๆเลยเขาบอกว่าแล้วพี่แกเนี่ยยังไปลบความเป็นเพื่อนก็คือไปอันเฟรนด์แล้วก็ไปลบรูปคนที่ถูกคณะรัฐประหารเรียกตัวรายงานอีกด้วยซ้ำโดยเฉพาะอันเฟรนด์นะคะอาจารย์ประวินทั้งที่ก่อนรัฐประหารเนี่ยรักกันดีมากนะแต่ตอนหลังเนี่ยกลัวรัฐประหารก็เลยอันเฟรนด์ไปเลยก็คือไม่คบเป็นเพื่อนคือตอนนั้นเนี่ยมี่เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมี่เคยได้ฟังอยู่คลิปหนึ่งไม่ได้เป็นแฟนคลับของทั้งสองคนคือในสมัยก่อนนะว่าบังเอิญได้ไปเจออยู่คลิปหนึ่งที่คุณแขกคำปากาเขานั่งคุยกับอาจารย์ประวินเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันหลายปีมาแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคลิปที่อยู่ในญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะก็คือเขาสองคนโคจรมาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกันก็เอาง่ายๆว่าเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เคยร่วมงานกันทาง Voice TV นะคะแล้วก็มีทัศนะที่ตรงกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นแนวทางประชาธิปไตยก็เนี่ยก็คงจะมีความสัมพันธ์อันดีเนาะคุยกันมาโดยตลอดแต่ว่าพอมันเกิดการรัฐประหารแล้วอาจารย์ประวินเนี่ยก็ถูกเรียกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจความรู้สึกของคุณแขกนะเพราะว่าคุณแขกเนี่ยเขาก็อันเฟรนตามที่บก.ปุ๊เนี่ยได้พูดเนี่ยแหละแล้วก็ทางอาจารย์ประวินก็เคยเล่าให้ฟังตอนที่เขาด่ากันแล้วนะอาจารย์ประวินก็บอกนะคะว่าพูดแบบภาษาพ่อขุนรามเลยนะก็คือพูดว่ามึงนั่นแหละเป็นคนแบบว่ากลัวไงก็คือด้วยความที่ว่าอาจารย์ประวินเนี่ยโดนเรียกตัวไปรายงานตัวแล้วยังไม่พอยังโดนในเรื่องของมาตรา112ด้วยทางคุณแขกเนี่ยก็เกิดความกลัวอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวติดร่างแผลไปด้วยก็เลยแบบว่าลบความเป็นเพื่อนนะฮะอันเฟรนด์แล้วอาจจะไปไล่ลบพวกอินบ็อกซ์อะไรต่างๆก็คือกูไม่เกี่ยวนะอะไรประมาณนี้นะก็คือเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัวถีบออกไปเลยนะคะก็คือเหมือนว่ากูไม่เกี่ยวนะกูเป็นคนที่คลีนนะอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่จะเสริมอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนก็คงจะทราบนะแต่ว่านี้เล่าให้ฟังคร่าวๆอีกทีนึงก็คือคุณก็คงจะเคยเห็นนะคะเราก็เคยนำคลิปของคุณแขกเนี่ยมาเปิดว่าคุณแขกเนี่ยเคยด่าคณะรัฐประหารด่าแบบถึงลูกถึงคนแล้วก็ด่าแบบโดนใจมากด่าขึ้นเวทีด้วยแล้วสิ่งที่คุณคำปากาเคยพูดณวันนั้นบนเวทีเนี่ยมันคือเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้แหละไม่ใช่ในรัฐบาลเพื่อไทยนะคือก่อนหน้านี้นะคะก็คือเหตุการณ์เลวร้ายเลยก็คือน่าจะเป็นยุคของอหต.นี่แหละที่ทหารเนี่ยจะมาห้ำหั่นกับลูกหลานของเรานี่เอง
ก็คือถ้ามันไม่มีประชาธิปไตยแล้วมีการยึดอำนาจมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือรัฐบาลมันไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนมันเป็นรัฐบาลมาจากรัฐทหารหรืออะไรเงี้ยก็คือถูกต้องเลยแล้วหลายๆคนก็นำมารีโพสต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดว่าโอ้โหคุณคำปากกาเนี่ยเจ๋งมากคือเป็นเหมือนเป็นนางฟ้าประชาธิปไตยเลยแหละแต่ว่าหลังจากนั้นคือมันไม่ใช่ไงคุณแขกคำปากกาเนี่ยไอ้คลิปเดิมๆที่เขาเคยไปพูดไปไฟอะไรไว้เนี่ยที่มีคนเอามาล้ำลึกเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับคุณอุ๊งอิ๊งเลยอ่ะก็คือมันย้อนแย้งแล้วมันเป็นการตบสัตว์เป็นการกลืนน้ำลายตัวเองไงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณเคยด่าแล้วด่าได้ดีมากแต่พอมาในยุคนี้เนี่ยคุณไปจับมือกับเขาแล้วไงคุณก็เลยไปอวยมันลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยพูดไว้ลักษณะแบบเดียวกันแล้วทีนี้คนก็เลยเอามาล้ำเลิกแล้วคนก็เอามาด่าบอกเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยคุณกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแขกอะคำปากกาเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ตอบโต้เขาบอกว่าใช่ทำไมอะแล้วไงอะก็กูยอมรับเลยว่ากูกลัวทำไมหรอแล้วกูจะกลัวไม่ได้หรออะไรประมาณเนี้ยก็คือคล้ายๆว่าคุณแขกเขากำลังจะพูดไงบอกว่าใช่คือเขาก็ไม่ได้ว่าเขาลืมหรือว่าอะไรหรอกแต่ว่าคือเขาอยากจะบอกทุกคนไงว่าคือเขากลัวในการที่จะแบบเข้าคุกเข้าตารางอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วมันต้องเข้าคุกเข้าตารางเขาก็จะไม่พูดแล้วมันผิดตรงไหนอะไรประมาณนี้ก็คือเขาก็เลยไฟกลับตรงนี้คือโอเคเราก็เข้าใจอะนะว่าเขาก็ไม่อยากที่จะมีจุดจบอย่างคนที่ต้องลี้ภัยออกไปถ้าจะพูดนะถ้าจะให้ขยี้แบบยาวๆเลยเนี่ยก็คือนี่ก็เคยพูดถึงในส่วนของอาจารย์สมศักดิ์ด้วยเหมือนกันไงเหมือนที่อาจารย์สมศักดิ์พูดไงว่าคุณเป็นนักวิชาการคุณเป็นสสอะไรเงี้ยคุณต้องแบบให้มันชัดเจนต้องยกเลิก112ต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นอะไรเงี้ยคุณจะไปแบบทําแบบไม่ชัดเจนอะไรไม่ได้ตอนนั้นน่ะจําได้ใช่มั้ยคะที่อาจารย์สมศักดิ์ออกมาพูดไงว่าพิธาต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะก้าวไกลต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็พูดไปว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์พูดนะเพราะว่าเราเองก็ต้องการเหมือนกันแต่มันต้องดูบริบทด้วยนี่ถึงได้อธิบายไงว่าอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็อาจจะตรงแบบชนิดที่เรียกว่าเหมือนคล้ายๆว่าหาคุกหาตารางให้พรรคก้าวไกลอะไรประมาณนั้นน่ะคืออันเนี้ยมี่ไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่อาจารย์ป๊อกเอ่ยหรือว่าอาจารย์สมศักดิ์เอ่ยจะพูดว่าให้คุณพิธาหรือว่าให้พรรคก้าวไกลเนี่ยต้องยกเลิก112เท่านั้นห้ามหรือว่าห้ามถอยห้ามแผ่วในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112แล้วมี่ก็ได้พูดไปบอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจแต่คุณต้องดูด้วยว่ายังไงมันก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันไปไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าคุณคิดดูแล้วกันแค่แก้ไขมันยังไม่ให้แก้เลยแล้วมันจะยุบพรรคซะด้วยซ้ำอ่ะก็นี่แหละคือเราถึงได้บอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากผลักดันแต่ว่าเรากำลังมองในสิ่งที่มันเป็นความจริงแล้วมี่ก็พูดไงบอกว่าถ้าเกิดว่ามุทะลุหรือว่าจะเอาแบบให้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นคือยังไงมันต้องโดนมาตรา112อ่ะคือคุณดูแล้วกันว่าธนาธรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการล้มเจ้าแค่พูดในเรื่องวัคซีนเนี่ยก็คือโดน112แม้กระทั่งอาจารย์ปิยบุตรก็โดน112คุณช่อก็โดน112คุณไอซ์นะคะโดน112ก็นี่แหละมีถึงได้บอกว่าก็เพราะแบบนี้ไงเราถึงได้บอกว่าคือมันบางครั้งมันต้องดูบริบทอะไรด้วยแต่ว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็ยังพยายามที่จะผลักดันแล้วตอนนั้นมีก็ได้พูดฝากลอยไปอะนะว่าหวังว่าอาจารย์สมศักดิ์จะเข้าใจว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็ต้องอย่าลืมนะว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยอยู่ต่างประเทศแล้วไงถูกไหมคืออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยลี้ภัยไปแล้วแต่พรรคก้าวไกลนะทุกคนเนี่ยเขายังอยู่ในประเทศไงรวมทั้งใครอะรวมทั้งเนี่ยคุณช่อคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรอะไรเงี้ยซึ่งมันยังรอการพิจารณาอยู่เลยนะถูกไหมแล้วหลายๆคนเลยในพรรคก้าวไกลที่โดนมาตรา112กันทั้งนั้นเลยอ่ะมันก็ยังชีวิตมันยังแขวนอยู่บนเส้นได้รวมทั้ง
เร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการพิจารณาถึงคดีของคุณไอซ์ลักษณ์ชนกด้วยนะซึ่งคุณไอซ์ลักษณ์ชนกยังพูดเลยบอกว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะติดคุกหรือเปล่ามันเหมือนเป็นไฟบังคับแล้วเพราะว่าคือนี่ก็เชื่อว่าเขาก็จนด้วยแต้มว่าเขาดันแบบในสมัยก่อนเนอะก็ปากแจ๋วไงแล้วแบบเหมือนกับคุณช่อคือไม่ได้ลบตั้งแต่ทีแรกแล้วพอมาเป็นสสอะไรเงี้ยคือมันคนมันก็ขุดได้แต่พูดจริงๆอ่ะคือถึงแม้ว่าจะลบมันก็อาจจะไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ได้หลงเหลืออยู่ถูกไหมเพราะมันก็อาจจะมีบางคนแคปเก็บเอาไว้นานแล้วหรือว่ามีคนแชร์ต่อ forward กันไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ค้างกันอยู่ในโซเชียลเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นมันขุดได้ไม่ยากไงมันก็เลยลำบากตรงนี้แหละแล้วคุณไอซ์ก็คงแบบว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้ไงก็คือสุดท้ายแล้วสิ่งที่ตัวเองเคยโพสต์ไว้มันก็ย้อนมาทิ่มแทงอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราพยายามที่จะพูดไงว่าคุณแขกเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขากลัวเขาก็เลยแบบว่าเออกูจะพูดทำไมกูติดคุกอ่ะเออถ้าเกิดว่าพูดแล้วติดคุกกูไม่พูดเพราะฉะนั้นนี่แหละใครจะกล้าก็กล้าไปกูไม่กล้าค่ะกูกลัวค่ะนะคะก็คือคุณแขกเขาพูดแบบนี้นะตอนนั้นทีนี้เรามาดูนะคะว่าคุณบกปุ๊เนี่ยบอกว่าคุณคำประการเนี่ยเป็นคนหนีออกไปแรกๆเลยแล้วก็อันเฟรนแล้วก็ลบรูปคนที่ถูกเรียกรายงานตัวด้วยก็คือคล้ายๆว่าไม่อยากยุ่งเลยแล้วก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลัวไอตอนรัฐประหารก็เลยทิ้งเพื่อนไปเลยโดยเฉพาะอาจารย์ประวินเนี่ยก็เรียกว่าไม่เผาผีกันไปเลยก็ด่ากันไปเลยสิเราไม่แน่ใจนะว่าหลังจากที่เขาอันเฟรนเนี่ยแล้วมีการคดีอย่างอื่นอะไรกันหรือเปล่าหมายถึงระหว่างอาจารย์ประวินกับคุณแขกนะไม่ทราบแต่ว่าเอาง่ายๆว่าตอนนี้เขาไม่เผาผีกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเขามาอธิบายนะบอกว่าเห็นมีการดีเบตกับช่อกับคำประกาศในเรื่องของสภาวะของ Voice นะคะหลังการรัฐประหารอยากจะแชร์ในมุมมองของฐานะคนที่ร่วมยุคแล้วก็เป็นบก.ของรายการของทั้งสองคนดังต่อไปนี้ย้ำเลยว่าเป็นความจริงในมุมมองก็คือในมุมของคนเนี้ยเขาบอกว่า Voice เนี่ยเป็นทีวีดิจิทัลช่องเดียวที่โดนคณะรัฐประหารสั่งปิดหลังรัฐประหารพี่แขไม่ได้อยู่ในไทยในช่วงที่ Voice ได้ถูกควบคุมแบบเข้มสุดก็คือง่ายๆว่าคุณแขกเนี่ยบิดเบือนข้อมูลนะคะก็คือตอนนั้นอ่ะตัวเองอ่ะหนีออกไปก่อนเลยแต่เขาพยายามเนี่ยบิดเบือนประวัติศาสตร์เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนนี้เขาเล่าต่อว่ายังไงมันเลยทำให้ใครหลายๆคนที่รู้ข้อมูลเนี่ยถึงขนาดเดือดเลยไงนะเขาบอกว่าหลังรัฐประหารเนี่ยพี่แขกไม่ได้อยู่ในไทยในช่วงที่ Voice เนี่ยถูกคุมเข้มสุดๆแกเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นและกลับไทยมาหลังจากที่มีการแปลงประยุทธ์จากหัวหน้าคสช.ได้เปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงต้นปีรัฐประหารแล้วก็มีทหารเนี่ยเข้ามาคุมสถานีจริงเป็นระยะเวลาหลายเดือนในช่วงที่คุณแขกคำประกาเนี่ยไม่อยู่มีทหารถือปอปลาจริงแล้วก็คุมในห้องควบคุมการออกอากาศหรือที่เรียกกันว่า MCR ในทุกเย็นจะมีทหารขี่มอเตอร์ไซค์มาเปลี่ยนเวรจริงทหารที่พี่แขกบอกในทำนองที่ว่าเป็นเพียงแค่ทหารเกณฑ์กะโหลกกะลาเป็นพวกชั้นผู้น้อยแต่ย้ำอีกทีนึงว่าแต่ทหารพวกนั้นเขามีปอปลานะก็จะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาเป็นเพียงแค่ทหารเกณฑ์กะโหลกกะลาที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจมันไม่น่าจะใช่ถ้าเขาพกปอปลามายืนคุมที่ห้องออกอากาศนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาจะสามารถทำอะไรตัดสินใจอะไรก็ได้ถ้าคุณขัดคำสั่งเขาถูกไหมอันนี้มีขยี้เพิ่มนะ
ถูกไหมเพราะเขาได้พูดว่าคุณแขกลืมไปหรือเปล่าว่าทหารพวกนี้เขามีปอปลาในมือนะถ้าเขาเป็นเพียงแค่ทหารเกณฑ์กะโหลกกะลาที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเขาไม่น่าจะมีปอปลาพกมาด้วยนะเอออันนี้คือพกมาในสถานีการออกอากาศเลยนะแสดงว่าเขาเนี่ยยึดสถานีแล้วอะแล้วก็บอกว่ามีการกดดันจริงว่าห้ามนำเสนอรายการวิเคราะห์ข่าวที่มีผลกระทบหรือว่ามีการพาดพิงคสช.และเปลี่ยนเป็นรูปแบบรายการในการรายงานข่าวมากขึ้นมีการแทรกแซงจากทหารจริงครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยคุมรายการ Daily Dose นะคะในวันที่เป็นรายการสดแล้วก็มีทหารเนี่ยเดินมาขอให้มีการเปลี่ยนหัวข้อที่คุณปลื้มกำลังเล่าอยู่เพราะว่าสถานการณ์ต่างประเทศนั้นมีการกระทบมีการเปรียบเทียบได้ในประเทศไทยด้วยพี่แขกเนี่ยได้กลับมาหลังจากสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วในระดับหนึ่งแต่สถานีเนี่ยก็ยังคงมีการถูกปิดเป็นระยะทุกครั้งที่ผมไปชี้แจงกับกสทช.เวลาพวกเขาปิดพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาอะมีธงแต่เราก็ยังชี้แจงอยู่บนหลักของเสรีภาพการสื่อสารของสถานีของเขาผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องไปแบกคณะรัฐประหารและก็บิดเบือนให้ความชอบธรรมกับทหารที่เขาปิดปากเราเขาเอาปอปลามาจ่อเรา voice ในยุคนั้นมันไม่เหมือน voice ในยุคนี้อีกต่อไปโอ้โหฟาดเปรี้ยงเลยเป็นยังไงกันบ้างคุณดูนะคะนี่ขนาดเป็นบก.ของ voice tv เองเขายังออกมายอมรับเลยว่าทำไมคุณแขกคำปากาต้องแบกคณะรัฐประหารแบกประยุทธ์แล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมคุณแขกกรรมการต้องบิดเบือนข้อมูลต้องล้างประวัติศาสตร์ให้กับคสช.เพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบค่ะว่าณตอนนี้เนี่ยทุกคนปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าพรรคเพื่อไทยไม่เหมือนเดิมถูกไหมคุณจะปฏิเสธหรือเปล่าล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแขกกรรมการก็กำลังแบกอหต.แบกทหารแบกคสช.พรรคเพื่อไทยก็กำลังแบกเศรษฐาก็กำลังแบกอุ๊งอิงก็กำลังแบกทักษิณก็กำลังแบกเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ละอายใจคือเขารู้ทุกอย่างเขาก็เลยออกมาโพสต์ว่าเป็นหลักฐานให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณแขกคำปากานั้นเดอะแบกจริงๆแบกแล้วก็บิดเบือนข้อมูลด้วยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเขาตบท้ายได้อย่างแสบสันเลยว่าVoice TV ในยุคนั้นมันไม่เหมือน Voice ในยุคนี้ต่อไปความเป็นประชาธิปไตยมันละเขาเรียกว่ามันมาลายหายสิ้นไปแล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่าจบเลยคือชัดเจนมากที่สุดต่อมานะคะมีคุณชินจิคนนี้อ่านได้คนนี้คือคุณชินจิเขาบอกว่าขอเพิ่มเติมตอน 2-3 วันก่อนรัฐประหารวันที่มีการประกาศกฎอัยการศึกในตอนเย็นมีการประกาศกลางคืนปุ๊บทหารบุกเข้ามาในสถานี Voice เนี่ยมากันเยอะมากแต่มากันแบบเงียบๆคงจะมีการออกแบบมาแล้วว่าจะมีการปฏิบัติการลักษณะไหนก็คือมาเป็นจำนวนมากแต่ก็ถือว่าเงียบเชียบแล้วก็ไม่ได้อึกกระทึกครึกโครมแล้วก็มีการเข้าคุมในทุกจุดของสถานีมีการควบคุมตัวทุกคนที่อยู่ในสถานีในคืนนั้นไว้ที่โรงอาหารข้างหน้ามีการยึดโทรศัพท์มือถือของทุกคนเพื่อไม่ให้ส่งข่าวถึงใครแล้วมีการถืออาวุธนะคะปอปลาเนี่ยเดินไปเดินมาในสถานีโอ้โหนี่น่ากลัวนะโอ้นี่เราจินตนาการว่าถ้าเกิดเราอยู่ตอนนั้นเนี่ยคือน่ากลัวนะคือเขายึดอำนาจเลยอ่ะคือยึดเอาปอปลาเนี่ยมาจ่อเราได้อะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทหารเกณฑ์กะโหลกกะลาเออมันคือจะบิดเบือนเพื่ออะไรอะแล้วก็คนนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทหารชั้นผู้น้อย
ถึงแม้ว่าจะเป็นทหารชั้นผู้น้อยตามที่คุณแขกกรรมการได้กล่าวอ้างแต่ว่าตอนที่เขามาขอมือถือโทรศัพท์มือถือข้าวของจากเราเนี่ยที่จะเอาไปยึดไว้เนี่ยรู้ไหมว่าปอปลาที่เขาถืออยู่สะพายอยู่อ่ะมันจ่ออยู่ข้างหน้าเราโอ้โหชัดเจนทราบและเปลี่ยนก็คือเขาอ่ะเอาปอปลาเนี่ยมาจ่อเราว่ามึงเอาโทรศัพท์มาถือมาให้กูคือเขาไม่ได้มาขอจากเราแน่ๆแต่มึงส่งโทรศัพท์มือถือมาให้กูเอาปอปลามาจ่อคนในเมืองเนี่ยนะคุณคิดดูว่ามันขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกับการเป็นว่าคุณแขกคำปากาก็ลืมสิ้นนะคะแล้วก็บอกว่าทหารเนี่ยยืนคุมให้อยู่ในแคนทีนตั้งแต่กลางคืนมาปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งตอนเกือบ8โมงเช้าพวกที่มาเข้าคิวข่าวตอนเช้ามืดเนี่ยก็โดนต้อนมารวมกันแบบงงๆแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยคือจะมีทหารแค่ไม่กี่คนตรงข้างหน้า voice ก็คือเอาง่ายๆว่าทำให้ทุกคนเนี่ยตายใจก็คือมีการกบดานด้านในสถานีถูกไหมคะก็คือด้านหน้าเนี่ยมีทหารไม่กี่คนทำให้พนักงานกะเช้าเนี่ยก็คือไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้เอะใจไงว่ามีการยึดอำนาจเอาไว้แล้วถูกไหมก็คือเดินเข้ามาทำงานตามปกติปรากฏว่านะคะก็คือมีการลวงมีทหารอยู่ไม่กี่คนหน้าสถานีจากนั้นแล้วก็ต้อนรับมีการถ่ายมือเชิญนะคะบอกให้เข้ามาทำงานได้เลยเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พอเข้ามาข้างในปุ๊บทหารเนี่ยเต็มสถานีเลยก็คือมีแบบว่ากองกำลังซ่องสุมด้านในยึดสถานี voice เอาไว้เรียบร้อยแล้วพอพนักงานกะเช้ามืดเข้ามาก็ตกใจนะว่าเฮ้ยตายห่ามีการยึดสถานีแล้วนี่หว่านะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวทุกคนเอาปอปาเนี่ยจ่อเลยนะคะว่ามึงมารวมตัวกันที่แคนทีนแล้วส่งโทรศัพท์มือถือมาเอามาแล้วก็ห้ามกระดิกห้ามติดต่อกันห้ามคุยกันห้ามส่งข้อมูลกันแล้วก็คุณชินจิเนี่ยบอกว่าจะแบกพักเนี่ยก็ยังพอเข้าใจนะแต่ถึงขนาดว่าเลยเถิดไปแบกทหารที่เขาเข้ามาควบคุมตัวมึงนะแล้วก็ปิดปากสื่อตัวเองเนี่ยมันถึงขนาดที่ว่าเป็นลักษณะสต็อกโฮล์มซินโดรมหรือเปล่านะคะคือเห็นใจผู้ร้ายที่มาทำการปิดปากนะโดยเอาปอปลาเนี่ยมาจี้ตัวเองหรือเปล่าโอ้โหนี่ร้ายแรงมากเห็นไหมคะว่าเนี่ยแต่ละคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยต่างล้วนแต่ออกมาแฉความจริงนะคะออกมาเปิดความจริงส่วนคุณฉัตรนะคะหรือว่าคุณเชษอะไรเนี่ยคนเดิมเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่ตลกที่สุดก็คือการต้องพยายามดีเฟนต์ว่าสิ่งที่ทำกับ Voice เนี่ยมันไม่ได้เฮียถึงขนาดนั้นเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมที่พรรคเพื่อไทยนั้นไปจับมือไปร่วมมือกับพรรคทหารน่ะนี่คนนี้นะคะคือคนที่เป็นบก.ของ Voice TV ยังรับไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคือนี่กำลังจะบอกไงว่านี่แหละคือสิ่งที่สังคมเขากำลังมองนางแบกหรือว่าพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคุณดูนะว่านางแบกหรือคอแดงหรือว่าติ่งแดงอะไรทั้งหลายแหละที่ออกมาฟาดงงฟาดงาว่าก้าวไกลอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยคือมันอะไรรู้ไหมคือคุณน่ะหูหนวกตาบอดไงคุณเป็นสภาวะที่คุณอยากจะแบกอย่างเดียวด้วยว่าโดยที่ว่าคุณไม่รู้48อะไรเลยอ่ะเห็นไหมคะว่าขนาดคนใน Voice เนี่ยรับไม่ได้แล้วเขาตกเท้าลาออกกันเนี่ยแล้วคนเนี้ยเขายังพูดเลยว่าคือมึงกล้าแบกมึงคือมึงกล้าบิดเบือนหรือว่ามึงกล้าแบกได้ขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะนี่แหละเราถึงได้บอกไงว่าสังคมตอนนี้เขาเลยแบบวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังจะแบกต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ถือว่าเราได้แต่เอาความเป็นจริงขึ้นมาเสนอก็แล้วกันนะส่วนหลายๆคนเนี่ยจะเชื่อหรือว่าจะยังคงแบกต่อไปก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่านี่มองว่ามันเป็นการดิสเครดิตตัวเองด้วยอ่ะถ้าคุณยังแบกต่อไปโดยที่ว่าคุณกลืนน้ำลายตัวเองคุณถมน้ำลายรถฟ้าคุณไม่รู้สึกอายในความย้อนแย้งตัวเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงต่อมานะคะคุณตะวันเพนก็บอกว่ายืนยันข้อเท็จจริงตามที่เชษ
ลำดับเอาไว้เลยอ๋อแสดงว่าคนนี้ชื่อเชษนะคะคุณเชษเชกเชนคุณเชษเชนโกะอะไรเนี่ยแหละยิ่งเกียรติกุลนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นบก.ใน2รายการของ Voice TV ด้วยซึ่งเขางงมากว่าคุณแขกกรรมการจะแบกไปเพื่ออะไรแล้วก็คุณตะวันคนนี้ก็ออกมายืนยันอีกคนนึงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในคนใน Voice TV เนี่ยแหละโดยคุณเชษนะมาเล่าให้ฟังต่อนะบอกว่าขอบคุณครับพี่ผมมายืนยันได้เลยว่าผมเนี่ยเคยไปชี้แจงกับกสทช.พร้อมกับพี่เอี่ยวก็คือพี่เอี่ยวเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นกันเขาบอกว่าพร้อมพี่เอี่ยวและการชี้แจงนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ผู้บริหารเท่านั้นที่ไปแบบที่อดีตผู้บริหารท่านหนึ่งได้บิดเบือนเพื่อที่จะดิสเครดิตผมเห็นไหมแสดงว่ามีการพยายามที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์โดยไปเข้าข้างไปอวยคสช.แล้วก็มาใส่ร้ายคนที่ชื่อเชษนี่อีกต่างหากโอ้โหนี่ขนาดอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันยังกล้าบิดเบือนอีกนะโอเคเลยนะคะต่อไปนี้เนี่ยนางแบกนายแบกหรือว่าคอแดงทั้งหลายติ่งแดงทั้งหลายจะอวยเพื่อไทยจะอวยทักษิณหรือว่าจะกลืนน้ำลายจะตบัดจัดก็เอาเลยจ้ะนะเอาให้เต็มที่เพราะว่าเขาเรียกว่ามันคงไม่หลงเหลือความอายอะไรกันต่อไปแล้วอะเนาะคุณเชษเนี่ยก็เลยออกมาบอกนะบอกว่าพิธีกรแล้วก็โปรดิวเซอร์บางคนเนี่ยเคยต้องไปกับผู้บริหารด้วยผมเนี่ยตลกที่เขาเถียงความเป็นจริงข้อเท็จจริงไม่ได้ก็เลยต้องหาเรื่องเนี่ยมาดิสเครดิตผมซึ่งเราสงสัยมากเลยว่าคนนั้นเนี่ยคือใครเอ่ยนะคะที่เป็นอดีตผู้บริหารท่านหนึ่งที่ได้ไปบิดเบือนคุณเชษเขาบอกว่าของผมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือ2ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นที่ต้องไปรายงานตัวกับกสทช.นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูถัดไปนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมสักครู่นะคะอันนี้นะคะก็คือขออนุญาตที่จะอ่านสิ่งที่คุณแขกกรรมการได้โพสต์นะคุณแขกบอกว่าเอาง่ายๆเดี๋ยวก่อนต้องอ่านของคุณช่อก่อนนะเพราะว่าคุณช่อพนิกาเนี่ยเขาได้โพสต์เนาะเขาได้โพสต์ทาง X หรือว่าทาง Twitter เนี่ยเขาบอกว่ามีทหารเนี่ยถือปอปลามายืนจ้องเราอ่านข่าวเรียกว่าขู่ไหมคะเขาไม่ได้จ่อค่ะแต่เขาถือปอปลาเนี่ยแล้วก็มายืนจ้องเราอันนี้ก็คือคล้ายๆว่าเป็นการตอบโต้ทางคุณแขกคำประกาศนะว่าคุณแขกพยายามที่จะล้างบางความเป็นเผด็จการหรือว่าการทำไม่ดีการยึดอำนาจยึดสถานีของคสช.ของทหารแต่ว่าคุณแขกกรรมการเนี่ยกำลังล้างในสิ่งที่คสช.เคยทำมาไว้โดยการบอกว่าทหารพวกนั้นเนี่ยเขามายืนมาเดินในสถานีแค่นั้นเขาไม่ได้มาทำอะไรก็คือทุกคนยังมีอิสระเหมือนเดิมยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอะไรประมาณนี้ซึ่งเห็นไหมคะว่าหลายๆคนที่เคยทำงานอยู่ใน Voice เนี่ยรับไม่ได้นะคะว่าคุณแขกกรรมการเนี่ยบิดเบือนท่านที่ว่าตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ด้วยตัวเองนั้นหนีออกไปคนแรกเลยนะหนีออกไปอยู่ไปลี้ภัยเอาง่ายๆว่าไปลี้ภัยที่ญี่ปุ่นเลยแล้วในขณะที่ว่าคุณช่อตอนนั้นสมัยนั้นก็คือก็ยังทำงานอยู่ใน Voice TV นะก็เลยรู้แล้วก็ออกมาตอบโต้กันโดยคุณแขกนะคะบอกว่าถ้าชอบบอกว่ามีก็มีค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ้าวแล้วทำไมถึงได้พูดเป็นตุเป็นตะล่ะใช่ไหมคนมันก็เลยมองว่าอ้าวแล้วตอนแรกคุณพูดซะขึงขังสรุปแล้วพอมีคนออกมาแฉไงว่าคุณแขกกรรมการเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วคุณจะมาพูดอย่างนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสรุปคุณแขกกรรมการก็ยอมรับนะคะบอกว่าใช่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พี่เล่าเพราะว่าพี่รู้พี่ในที่นี้ก็คือเขาแทนตัวเองว่าพี่กับคุณช่อนะคะบอกว่าพี่เนี่ยเล่าเพราะว่าพี่รู้แล้วว่าเห็นค่ะว่าไม่เคยเห็นทหารในสตูดิโอเลยเห็นแค่ที่หน้าห้องคอนโทรลค่ะสรุปว่าต้องนะคะไม่ได้จ่อ
คำว่าจ้องก็คือจ้องด้วยสายตาซึ่งแปลว่ามองหรือว่าดูไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ถูกต้องแต่มันห่างไกลจากคำว่าการเอาปอปลาไปจ่อไม่ว่าจะจ่อใกล้หรือว่าจ่อไกลนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าการที่เขาไม่จ่อเนี่ยเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของในเมืองไงในเมืองหรือว่าในสตูดิโอที่เขาเข้ายึดอำนาจเขาคงไม่ต้องยกประทับขึ้นบ่าหรอกมั้งคะอันนี้พูดจริงๆนะคือมันเป็นภาพที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่ในป่ามันไม่ใช่ในดงมันไม่ใช่แบบคุณจะต้องแบบห้ำหั่นกันหรือว่าเอาถ้าเกิดจะให้มีอธิบายง่ายๆอ่ะนะก็คือฝ่ายตรงกันข้ามหรือว่าฝ่ายทหารเขาย่อมต้องรู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีอะไรไปสู้เขาเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องยกจ่อมาที่เราหรือว่ายกขึ้นประทับบ่าพร้อมที่จะสาดออกมาถูกไหมคะมีอธิบายถูกไหมมีคิดว่ามันชัดเจนมากเลยนะว่าการที่เขามาเดินกันในสถานียัวเยียและเต็มไปด้วยสิ่งที่มันครบมือเอาง่ายๆว่ามีของหนักมีปอปลาเนี่ยครบมือกันน่ะมีถามนิดนึงว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเอามาจ่ออีกหรอคือแค่เขามองจ้องแบบเขม็งเนี่ยมันก็ทำให้เราอ่ะรู้ได้แล้วว่ามึงอย่าพูดในสิ่งที่มันกระทบกระเทือนต่อคสช.หรือว่าพูดถึงในคสช.ในทางที่ไม่ดีนะถูกไหมเพราะเขายืนเนี่ยคือเขาส่งสายตาให้รู้ว่ากูเนี่ยดูมึงอยู่เพราะฉะนั้นระวังปากไม่ใช่พูดอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมีอธิบายถูกไหมเอ่ยนะคะแล้วก็โอเคมาดูต่อนะคะก็เนี่ยแหละทางคุณบก.ปุ๊นะคะก็เอามาโพสต์แล้วก็บอกว่าสรุปแล้วก็เป็นการว่าด้วยเทียนนะคะก็คือเป็นการนั่งเทียนเขียนเอาเองโดยที่ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นะก็คือได้รับการเล่าสู่กันฟังแล้วก็เอามาพูดเหมือนดั่งเช่นตัวเองนั้นอยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ใดๆก็แล้วแต่นะคะอาจารย์เกษียรเตชะพีระเนี่ยแหละออกมาสาดเลยโอ้โหนี่แรงมากเลยนะเพราะว่าอาจารย์เกษียรได้บอกว่าอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องมีเพื่อการนั่งเทียนไม่ใช่ว่ามีเทียนนะแต่นั่นคือความไม่ละอายโอ้นี่ฟาดเปรี้ยงไปเลยเห็นไหมคะว่าอาจารย์เกษียรเตชะพีระเนี่ยก็คือฟาดไปทางคุณแขกธรรมกาว่าแขกกรรมการเนี่ยนั่งเทียนเอาตัวเองไม่ได้รู้ตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ตัวเองพูดเสียงดังมากที่สุดเลยอ่ะก็นี้ก็อยากให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นดูก็แล้วกันงานนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งนั้นเลยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูคนถัดไปนะคะเรามาดูในมุมของคุณอธิกิจนะคะคุณอธิกิจได้บอกว่าผู้บริหาร Voice ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงอยู่ได้เล่าว่าทหารยศพลเอกเนี่ยขู่นะคะมีการขู่บอกว่าผมเนี่ยจะเผาสถานีคุณเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ในเครื่องหมายคำพูดนะคือทหารยศพลเอกได้พูดคำพูดนี้ว่าผมจะเผาสถานีของคุณเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็คุณใบตองแห้งบอกว่าอย่าไปลดทอนความเลวร้ายของรัฐประหารเพียงเพราะตอนนี้พรรคเพื่อไทยนั้นได้ย้ายข้ามขั้วเห็นไหมฟาดเปรี้ยงเลยคุณใบตองแห้งก็เป็นหนึ่งใน Voice TV เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณแขกเพราะฉะนั้นคุณดูว่าตอนนี้ทุกคนเขาเอือมละอาแล้วเขาใส่หน้าแต่ว่าคนที่เป็นคอแดงคนที่เป็นนางแบกคนที่เป็นติ่งพรรคเพื่อไทยคือฮึ่มเขิมมากฮึ่มเขิมมากมองแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นแบบสูงส่งประชาธิปไตยแล้วก็ถ่มถุยพรรคก้าวไกลถ่มถุยคนอื่นหาว่าคนอื่นนั้นไปกลั่นแกล้งหรือว่าไปใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นคุณดูแล้วกันนะคะนี่คือคำอธิบายแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นบก.ของรายการแล้วก็ยังอยู่ใน Voice TV ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมีถามนิดนึง
เขาออกมาพูดอย่างเงี้ยคือคุณยังไม่ละอายอีกหรอถูกไหมเพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้บริหารของ Voice ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่เขาได้เป็นคนเล่าเองเลยว่าทหารพลเอกนะคะได้มีการขู่ที่จะทำให้สถานี Voice เนี่ยหายไปจากโลกนี้นะคะก็คือทำลายทิ้งเลยเออคุณดูแล้วกันว่ามันโหดไหมซึ่งคุณตะวันนะคะตะวันเทนก็ได้ออกมาอธิบายนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวขออ่านของคุณช่อก่อนคุณช่อพันนิกาได้โพสต์เอาไว้บอกว่าการควบคุมสื่อในช่วงหลังรัฐประหารในปี2557จากกรณีที่คุณลัคนาปันวิชัยหรือว่าคุณแขกคำปากาได้โควตทวีตหนึ่งแล้วก็มีการกล่าวถึงการนำทหารมาควบคุมสถานีในช่วงหลังรัฐประหารปี57โดยมีการระบุถึงเนื้อหาดังนี้อันนี้โควตในเครื่องหมายคำพูดนะคะบอกว่าส่วนเรื่องช่ออ่านข่าวท่ามกลางทหารเอากระสุนจ่อไม่มีนะคะในฐานะคนอยู่ Voice TV มา13ปีช่อเนี่ยอยู่โต๊ะต่างประเทศไม่ได้ออกไปทำข่าวเหตุการณ์ใดๆที่มีความเสี่ยงอันตรายเมื่อมีรัฐประหารในปี57แล้วก็โดนปิดนั่นก็คือไม่ได้ไปทำงานกันเปิดทำการมามีทหารมาเฝ้าตรงห้องคอนโทรลค่ะไม่ได้มายืนถือปอปลาเฝ้าเราอ่านข่าวเขียนจนเหมือนบทของหนังอองซานซูจีเลยค่ะอันนี้เป็นคำพูดของคุณแขกคำปากาซึ่งได้สวนทางคุณช่อแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าในคำพูดของคุณแขกคำปากาก็ย้อนแย้งเพราะตอนแรกเนี่ยคุณช่อเขาพูดใช่ไหมว่าทหารเนี่ยมายืนเฝ้าตอนอ่านข่าวแต่คุณแขกคำปากาเนี่ยพูดว่าไม่ได้มายืนถือปอปลาแล้วก็เฝ้าเราอ่านข่าวแต่มีไงเพราะสรุปสุดท้ายเนี่ยคุณช่อก็มาแย้งบอกว่าเขามายืนถือปอปลาแล้วก็มาจ้องเราอะจริงหรือเปล่าถูกไหมสรุปคุณแขกธรรมการก็มาพลิกลิ้นบอกอ้าวก็แค่ถือแล้วก็ไม่ได้มาจ่อนี่แต่แค่มาจ้องแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะก็ไม่แล้วมีจะถามนิดนึงว่ามันไม่ได้ย้อนแย้งหรอเพราะตอนแรกคุณบอกว่าไม่มีนะว่าจะมาถือปอปลาแล้วจะมายืนเฝ้าเราอ่านข่าวเนี่ยไม่ใช่อ้าวแล้วยังไงตอนนี้แถไปเรื่องอื่นแล้วอะไรเงี้ยโอ้งั้นแล้วก็บอกว่าคุณช่อเนี่ยเขียนยังกับบทหนังขององซานซูจีเลยแล้วก็อันนี้เป็นคำพูดของคุณช่อนะคะบอกว่าและหลังจากที่ดิฉันได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วคุณลัคนาหรือว่าคุณแขกคำปากาเนี่ยก็ยังมาตอบข้อความเพิ่มเติมดังต่อไปนี้หลังจากนี้นะคะจะเป็นโควตคำพูดของคุณแขกคำปากานะคะบอกว่าและหลังขออภัยไม่ใช่ผิดบรรทัดเอาใหม่นะคะหลังจากนี้จะเป็นคำพูดของคุณแขกคำปากานะคะโควตคำพูดว่าตามที่ได้เขียนไปค่ะมีทหารมาเฝ้าที่ห้องคอนโทรลแต่ไม่เคยเห็นทหารที่สตูดิโอและทหารเหล่านั้นล้วนดูเป็นทหารชั้นผู้น้อยที่ดูเสื่องซึมโอ้โหตายละมันมีคนเสื่องซึมที่เอาปอปลาเนี่ยมายืนขู่คุณจะรู้สึกยังไงอันนี้เห็นไหมคะว่าอันนี้เดอะแบกของแท้เลยเพราะว่าเห็นไหมว่าคุณแขกธรรมการเนี่ยเขาบรรยายเอาไว้ดังต่อไปนี้เขาบอกว่าไม่เคยเห็นทหารที่สตูดิโอและทหารเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นทหารชั้นผู้น้อยที่ดูแล้วเสื่องซึมอารมณ์เป็นพวกทวารบานนะแล้วก็เราไม่เคยเห็นได้ยินเสียงหรือว่าคำพูดของเขาเลยด้วยซ้ำถ้าจะเล่าก็ควรจะเล่าว่ามันไม่ได้ดูแบบเป็นฮีโร่อีกไรขนาดนั้นมันดูเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่ก็คือทหารก็อยู่ทหารพนักงานข่าวก็พนักงานในสถานีอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ไงเพราะแม้กระทั่งคนในvoice ที่เขามาเล่าให้ฟังที่มีได้อ่านช่วงแรกของคุณเชษอ่ะที่ก็บอกว่ามีทหารเนี่ยเอาปอปลาเนี่ยยืนต้อนให้เขาเข้าไปในแคนทีนอะไรเงี้ยไปรวมตัวกันมีการเอาปอปลาเนี่ยจ่อแล้วก็ให้เอาโทรศัพท์มือถือมาห้ามส่งข่าวห้าม
ส่งเสียงกระตกกระตากอะไรแบบนี้เฮ้ยนี่มันเป็นการซึ่งซึมหรอก็ไม่ใช่ไงแล้วการที่คุณแขกบอกว่าเขาไม่ได้ส่งเสียงไม่เคยได้ยินเสียงเขาก็คือคุณแขกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คุณแขกมาดีเฟนต์ให้กับทางทหารเออแล้วยังไง คุณเห็นในความย้อนแย้งไหมเออคือเล่าเป็นตุ่มเป็นต่าว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยได้ยินเสียงทหารแต่ขณะที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเขาออกมาเล่ากันเต็มเลยแล้วมันก็ขัดกับสิ่งที่คุณแขกธรรมกาพูดหลังจากนั้นนะคะก็คือคุณแขกธรรมกาก็พูดต่อไปว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่การคุกคามที่น่าสะพรึงหลังรัฐประหารนั่นก็คือการประกาศเรียกคนไปปรับทัศนคติยัดคดีขึ้นศาลทหารและคนที่โดนก็คือคนที่เคลื่อนไหวไปกับพวกเสื้อแดงช่วงนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์เลยออกมาต่อสู้นั่นก็คือโบกับช่อออกมาตีขิมต้านรัฐประหารเพราะนั่นคือมากที่สุดของการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แล้วต่อไปนี้นะคะก็น่าจะเป็นคำพูดของคุณช่อของคุณช่อพานิกาคุณชอบบอกว่าดิฉันคิดว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสรีภาพสื่อและสร้างบรรทัดฐานในด้านของการคุ้มครองเสรีภาพสื่อจึงขอชี้แจง3ประเด็นดังนี้ 1. ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐประหารปี57นั้นก็คือก่อนรัฐประหารมีการประกาศกฎอัยการศึกทาง Voice เนี่ยได้มีการหยุดออกอากาศตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ยังคงทำข่าวขึ้นเว็บไซต์พวกเราซึ่งเป็นนักข่าวเนี่ยก็ยังคงเข้าออฟฟิศเพื่อเขียนข่าวทำข่าวตามปกติหลังรัฐประหารสถานีโดนปิดไประยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเปิดใหม่โดยถูกปรับผังเป็นรายการในการอ่านข่าวทั้งหมดไม่มีรายการเชิงวิเคราะห์ผู้ประกาศอย่างดิฉันต้องนั่งอ่านข่าวโดยมีทหารพร้อมอาวุธครบมือมายืนอยู่ในสตูดิโอและก็ห้องคอนโทรลและประจำที่ห้องข่าวด้วยรวมถึงเฝ้าหน้าประตูออฟฟิศเหตุที่คุณลักษณาจำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะตอนนั้นรายการโดนงดเธอจึงไม่ได้จัดรายการและหลังจากนั้นไม่นานคุณลักษณาก็ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อผู้บริหารตัดสินใจนำรายการDivas Cafe เนี่ยได้กลับมาออกอากาศขณะนั้นเนี่ยคุณลักษณาก็ยังไม่ได้กลับมาดิฉันจึงต้องนั่งเป็นพิธีกรกลางแทนอยู่ในระยะหนึ่งซึ่งตอนที่กลับมาจัดรายการวิเคราะห์ข่าวทหารไม่ได้เฝ้าเข้มข้นเหมือนในช่วงแรกๆแล้วแต่ก็ยังคงแวะเวียนมาบ้างเป็นครั้งคราว 2. จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นการที่คุณลักษณาระบุว่าทหารที่มาเฝ้าเป็นทหารชั้นผู้น้อยซึ่งซึมเกรงๆด้วยซ้ำจึงไม่ได้รู้สึกถูกคุกคามอะไรต่างคนต่างอยู่ดิฉันเคารพในความเห็นของคุณลักษณาแต่ดิฉันมีความเห็นที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงการที่ทหารติดอาวุธมาเฝ้าดูการทำงานของสื่อในทุกที่ตั้งแต่ห้องข่าวไปจนกระทั่งถึงสตูดิโอเป็นการแสดงท่าทีที่คุกคามและก็เป็นการปฏิบัติในเชิงจิตวิทยาที่ทำให้สื่อนั้นต้องเซ็นเซอร์ตัวเองก็ถูกต้องเห็นไหมคะว่าสิ่งที่คุณช่ออธิบายสอดคล้องกับที่มีอธิบายไว้เลยว่าเขาไม่จำเป็นต้องยกปอปลาขึ้นมาประทับบ่าหรือว่าจ่อมาที่คุณก็ได้เพราะว่าแค่สถานการณ์นั้นมันก็ตึงเครียดมากพอแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ในป่านี่มันไม่ใช่สนามรบแต่ว่ามันเป็นในสตูดิโอมันสมควรที่จะมีทหารใส่คอมแบทเดินไปเดินมาหรือเปล่าหรือว่ามีปอปลาครบมืออะไรแบบนี้มันเป็นปกติหรอมันไม่ปกตินะแค่นี้มันก็เรียกว่าทุกพนักงานก็เกรงกันมากพอแล้วมีการกวาดต้อนไปที่แคนทีนอย่างเงี้ยมีการมองหน้าแล้วแบมือว่า
มือเอาโทรศัพท์มือถือมากองกันตรงนี้หรือว่าเอามาใส่ถุงพลาสติกตรงนี้หรือว่าให้ใครเนี่ยถือพลาสติกเวียนไปเอามือถือของพวกคุณทุกคนมาไว้ที่นี่อย่างเงี้ยแค่เขาสั่งคำเดียวก็กลัวกันจนหัวหดแล้วเพราะว่าเขามีครบมือถูกไหมเอออันนี้แสดงว่ามีคิดเหมือนกับคุณช่อเดะเลยนะคะแล้วก็บอกว่าจนกระทั่งถึงที่ซูริโอเนี่ยเป็นการแสดงท่าทีที่คุกคามและเป็นการปฏิบัติในเชิงจิตวิทยาที่จะต้องทำให้สื่อนั้นเซ็นเซอร์ตัวเองโดยปริยายเพราะเกรงว่าจะถูกปิดสถานีหรือว่าถูกเชิญเข้าไปในค่ายทหารด้วยดิฉันเนี่ยเชื่อว่าไม่มีสื่อคนใดสื่อมวลชนคนใดรู้สึกว่าตัวเองสามารถทำงานได้อย่างปกติปราศจากแรงกดดันในสถานการณ์เช่นนี้และสำหรับตัวดิฉันเองไม่เพียงรู้สึกกดดันแต่ยังรู้สึกอย่างมากกว่าเกียรติภูมิของวิชาชีพและความภาคภูมิใจในการเป็นสื่อของตัวดิฉันได้ถูกลดทอนและถูกคุกคามอย่างร้ายแรงเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันได้ตั้งคำถามกับความเป็นสื่อของตัวเองอย่างมากที่สุดในระยะเวลา6ปีครึ่งที่ดิฉันได้ทำงานในฐานะสื่อมวลชน 3. ดิฉันไม่เคยเล่าเรื่องการคุกคามของทหารเพื่อให้ตัวเองนั้นดูเท่หรือว่าเป็นฮีโร่แต่ในทางตรงกันข้ามดิฉันเล่าเพื่อจะถ่ายทอดความคับแค้นใจความอับอายและความรู้สึกหมดหวังของสื่อคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการดิฉันไม่เคยชั่งตวงวัดว่าในยุคมืดนั้นใครควรที่จะถูกคุกคามมากกว่าใครและไม่เคยเรียกร้องให้ใครนั้นออกมาสู้รวมถึงไม่เคยดูแคลนคนที่ไม่ได้สู้เพราะดิฉันทราบดีว่าทุกคนนั้นมีความจำเป็นในชีวิตที่แตกต่างกันดิฉันไม่ทราบว่าตัวเองนั้นอยู่ในลิสต์ของทหารหรือไม่ทราบแต่เพียงว่าทั้งดิฉันและคุณลัคนาต่างไม่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกคสช.เรียกไปรายงานตัวดิฉันเนี่ยตัดสินใจไปร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารหลายครั้งผลที่ตามมาก็คือการถูกสั่งพักหน้าจอหรือว่าการหยุดจัดรายการชั่วคราวซึ่งดิฉันเข้าใจดีว่าผู้บริหาร Voice จำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าการที่พนักงานของ Voice ไปชุมนุมต่อต้านมันไม่โอเคอ่ะในการที่จะไปต่อต้านรัฐบาลคณะรัฐประหารอาจจะทำให้รัฐบาลเผด็จการนั้นไม่พอใจผู้บริหารรวมทั้งสถานี Voice อาจจะเป็นผลกระทบกับสถานีให้ถูกปิดได้ในเวลาต่อมาดิฉันได้ถูกเรียกเข้าไปในค่ายทหารพร้อมกับผู้จัดรายการอีกหลายคนเลยรวมถึงคุณลัคนาเพื่อไปพูดคุยปรับทัศนคติหรือที่จริงก็คือการข่มขู่ให้เรานั้นเซ็นเซอร์ตัวเองอย่าล้ำเส้นซึ่งดิฉันถือว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพอย่างร้ายแรงเช่นกันด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดดิฉันคิดว่าทั้งดิฉันและคุณลัคนาในฐานะที่เคยร่วมงานกันที่ Voice TV ต่างเคยเผชิญกับการคุกคามจากระบอบเผด็จการไม่ใช่แค่การคุกคามต่อตัวเราในฐานะบุคคลแต่คือการคุกคามเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลที่เที่ยงตรงต่อประชาชนก็คือการคุกคามเสรีภาพของประชาชนที่ควรที่จะได้รับรู้หรือว่าได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในห้วงยามคับขันที่ประชาธิปไตยกำลังจะถูกปล้นชิงไปผู้เรียกร้องต่อสู้ถูกกดปราบได้แต่หวังว่าความเจ็บปวดคับแค้นใจในวันนั้นจะยังเป็นที่จดจำของคนที่ทำงานสื่อทุกคนและกลายเป็นแรงผลักดันให้ Voice TV และคุณลัคนามุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพสื่อนำเสนอข่าวสารความรู้ที่เสริมสร้างประชาธิปไตยสร้างสังคมที่ถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์เห็นต่างกันบนความเข้าใจและเคารพในจุดยืนของอีกฝ่าย
ไม่ใช่มุ่งแต่จะทำลายล้างกันโอ้โหคือมี่บอกเลยนะว่าคุณช่อพรรณิกาเนี่ยใช้ภาษาดีมากแล้วก็สุภาพสวยหรูคือเขาเรียกว่าดูดีเหมาะสมกับความเป็นเสือแล้วคุณดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่กริ้วกราดโอเคใดๆก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่คุณช่อนะคะแล้วก็ดราม่าของคุณแขกกรรมการนะคะที่ได้ปะทุขึ้นมาในช่วงเมื่อวานนี้แล้วหลายๆคนเนี่ยก็ช่วยกันต่อแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อเท็จจริงค่ะใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะแต่ว่ามี่ก็รายงานด้วยความยุติธรรมนะอยากให้ทุกคนได้ทราบความเป็นจริงขึ้นมาแต่ว่าโอเคคุณดูแล้วกันนะคะว่าคุณอัธกิจนะคะเป็นหนึ่งในมี่เชื่อว่าคุณอัธกิจก็น่าจะโดนเชิญเข้าไปปรับทัศนคติเหมือนกันนะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งคุณอัธกิจก็ได้พูดเลยว่าผู้บริหาร Voice นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะยังทำงานอยู่กับคุณแขกคำปากาเป็นคนเล่าให้ฟังเองนะคะว่าทหารยศพลเอกไม่ได้ระบุนะว่าเป็นใครแต่มีอำนาจในตอนนั้นแล้วบอกเลยว่าเขาจะทำลายสถานี Voice เมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่ทุกคนจับตามองอยู่ตอนนี้คือก็อยากที่จะไปลดทอนความเลวร้ายของรัฐประหารเพียงเพราะตอนนี้เพื่อไทยได้ไปสมอวยนะไปสมอวยไปสมผลประโยชน์กับรัฐทหารนะคะแล้วคุณก็ไปแก้ต่างให้เขาทุกอย่างเลยก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะคุณตะวันซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นคนที่เป็นตัวสำคัญในเขาเรียกว่าใน Voice TV นี่แหละเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคนนี้ก็ได้ไปซัพพอร์ตความคิดเห็นของคุณเชษที่มาเล่าให้ฟังด้วยเนาะซึ่งเขาบอกว่าขอยืนยันเลยว่าในสิ่งที่คุณเชษเล่าหรือว่าลำดับเหตุการณ์เนี่ยเป็นความจริงทุกประการคนนี้นะคะชื่อคุณตะวันหรือว่าเขาใช้ชื่อ Facebook นะคะว่าตะวันเทนโดยขออนุญาตไปอ่านนิดนึงเขาบอกว่าขอเพิ่มในมุมมองที่กว้างขวางขึ้นมาเนาะขอเพิ่มเติมข้อมูลด้วยว่า Voice TV ในช่วงรัฐประหารในช่วงนั้นเนี่ยในมุมมองของผมเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์คุกคามสื่อที่ชัดเจนมากขึ้นจริงๆเนี่ยเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านไปเพียงแค่9ปีกว่าเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรายละเอียดสำคัญบางแง่มุมบางคนใน Voice TV เนี่ยถึงได้เห็นแตกต่างกันถ้ายืนอยู่บนหลักการความเป็นสื่อไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่เราควรที่จะลดทอนความรุนแรงจากการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะซึ่งตัวผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ได้เอาบทความที่เขาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์เนี่ยเอามาลงด้วยซึ่งเป็นบทความของทาง101นะเดี๋ยวเราก็จะไปอ่านก็แล้วกันแต่ว่าโอเคนะคะก็คนนี้ก็เอามาลงนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ทุกคนได้ฟังมันเป็นเรื่องของทางการยึดอำนาจเนี่ยแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเขาบอกว่าผีทักษิณเข้าค่ายทหารโดนจอดำประทีปคงสิทธิ์กับชีวิตที่ Voice TV จากวันแรกจนจากลาโอ้โหชัดเจนทราบและเปลี่ยนนะคะนี้เป็นบทความเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะเป็นของ101โดยคุณปานิสพงศ์ศรีวังชัยเขาบอกว่าหากนับรัฐประหารปี49เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองยุคใหม่ชื่อของทักษิณชินวัตรย่อมเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญท่ามกลางกระแสความเกลียดชังทักษิณของคนฝากฝั่งหนึ่งในปี52ก็จะเกิดสื่อที่ตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นเจ้าของปรากฏขึ้นในกระแสเชี่ยวกรากของการเมืองที่ชื่อว่า Voice TV นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี52ที่ได้เริ่มออกอากาศสู่สายตาสาธารณะจากจุดเริ่มต้นสื่อที่อยากจะให้สติปัญญาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจ
กลายเป็นสื่อที่เข้มข้นเรื่องของการเมืองในช่วงของการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี53และหลังจากนั้นก็ได้ถูกมองว่าเป็นสื่อที่ถือธงนำในฝ่ายประชาธิปไตยเสมอมากล้าที่จะพูดในเนื้อหาที่สื่อกระแสหลักก่อนหน้านี้ไม่กล้าพูดในวันที่เพดานทางด้านการเมืองยังไม่ได้เปิดเท่าตอนนี้ในการเมืองไทยร่วมสมัยมีบก.หรือว่าผู้อำนวยการช่องข่าวไม่กี่คนที่เผชิญประสบการณ์กับการโดนทหารเข้ามาคุมสถานีและช่องก็โดนสั่งจอดำมากกว่า1ครั้งหนึ่งในนั้นก็คือคุณเอี่ยวประทีปคงสิบซึ่งมีได้เล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าคุณเชษยังได้พูดเลยว่าขอบคุณครับพี่เอี่ยวที่มายืนยันว่าข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกประการนะคุณเอี่ยวก็คือคุณประทีปผู้ชายคนนี้เนี่ยแหละเขาบอกว่าคุณเอี่ยวหรือว่าคุณประทีปเนี่ยเป็นอดีตผอ.สถานีโทรทัศน์ Voice TV ผู้ที่ร่วมสร้างVoice TV นับตั้งแต่1เป็นต้นมาเลยด้วยซ้ำเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคุณทำอะไรอยู่คุณเอี่ยวเล่าให้ฟังว่าทหารได้เข้ามาที่สถานี Voice ตอน 4:00 ผมเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านน้องที่อยู่เวนออฟฟิศโทรไปบอกผมเราก็ปล่อยให้เขาคุมไปก่อนเพราะว่าขัดขืนไม่ได้อยู่แล้วพอเข้าไปก็ไปเจอภาพบังเกอร์ขนาดเล็กหน้าห้องควบคุมการออกอากาศมีปอปากลอัตโนมัติโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดานะมันเอาปอปาแบบกลด้วยนะกอไก่ลอลิงเนี่ยโอ้โหอัตโนมัติคือคุณกำลังจะบอกว่าคุณพร้อมที่จะรัวเหรอพร้อมที่จะรัวใส่ผู้สื่อข่าวอย่างเงี้ยหรอแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณแขกคำปากาบอกว่าเป็นพลทหารเสื่องเสื่องซึมซึมกะโหลกกะลาโอ้โหคือคุณเล่นเอาของหนักอย่างเงี้ยนะเข้ามาในสตูดิโอของสถานีข่าวเฮ้ยบ้าไปแล้วโอ้โหอันนี้จะมีใครคุณแขกจะกล้าบอกว่าผอ.คนนี้เขาโกหกไหมล่ะใครอยากอ่านไปอ่านได้เลยนะในวันโอวันนะคะมาดูต่อเขาบอกว่ามีปอปากลอัตโนมัติได้หันไปทางช่อง MCR ซึ่งรู้ว่าเขาคงจะไม่ยอยักษ์หรอกแต่นี่คือการแสดงสัญลักษณ์ในการข่มขู่เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวแล้วทั้งสถานีเนี่ยมีทหารเดินวนเวียนตรวจเป็นระยะเวลาออกอากาศก็จะมีทหารเนี่ยยืนคุมอยู่ในสตูดิโอด้วยนี่คือเป็นธรรมเนียมของพวกทหารเวลารัฐประหารทีก็จะต้องไปตะเวนตามสถานีโทรทัศน์แต่ของช่องเราเนี่ยมากันเยอะกว่าปกติแล้วก็อยู่นานกว่าทุกช่องเลยคือตอนหลังเนี่ยช่องอื่นทหารเขาทยอยถอนตัวกันออกไปแล้วแต่ว่าช่องผมทหารยังไม่ยอมถอนเพราะเขาต้องการปรามไปถึงเจ้าของช่องแม้แต่คุณทรงศักดิ์เปรมสุขผู้บริหารสูงสุดของช่องก็ยังถูกทหารเนี่ยคุมตัวไปค่ายทหารที่ลพบุรีร่วมกับนักการเมืองเพื่อไทยอีกหลายคนเลยทีเดียวอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมจดจำมากก็คือหลังจากรัฐประหารเขาเรียกผู้บริหารช่องไปพบที่ค่ายทหารพลเอกคนหนึ่งเขาพูดกับพวกผมว่าเราทำหน้าที่สื่อไม่ดีทำการปลุกระดมสร้างความแตกแยกแล้วก็ปรามว่าคุณจะต้องหยุดเขาพูดว่าถ้าไม่เชื่อคุณรู้ไหมว่าผมจะเผาตึกเผาอุปกรณ์ของคุณทั้งหมดเลยก็ยังได้โดยที่คุณเนี่ยจะทำอะไรผมไม่ได้เลยด้วยอีกประโยคนึงเขาได้พูดว่าพวกนักวิชาการนักวิเคราะห์ช่องคุณเนี่ยมันน่าจับไปคอระฆังไม้เอกสระอาทิ้งให้หมดเลยเขาพูดอย่างนี้เลยนี่ก็คือทหารยศพลเอกที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่ของกองทัพบกโดยที่ว่าเขามั่นใจ
ในอำนาจของเขามากผมรู้ว่าเขาขู่แต่มันสมควรไหมคุณไม่จำเป็นต้องขู่ขนาดนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่คุณเอี่ยวนะคะมีเขาเรียกว่าอำนาจหน้าที่เต็มในตอนนั้นคาดว่าตอนนี้คงจะลาออกไปแล้วเนอะเพราะว่าในหัวข้อเขาเนี่ยก็คือบอกว่าผีทักษิณเข้าค่ายทหารโดนจอดำนะคะประทีปคงสิบกับชีวิตที่ Voice TV จากวันแรกจนกระทั่งถึงวันที่จากลาก็แสดงว่าตอนนี้น่าจะลาออกไปเรียบร้อยแล้วนะหรือเปล่า มีไม่แน่ใจเนาะก็เห็นไหมคะว่านี่คือเรื่องราวสรุปโดยทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันที่อาจารย์ประวินเพราะว่าอาจารย์ประวินเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นะคะก็คือไม่เขาเรียกอะไรไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์หรอกเป็นเจ้าตัวที่ประสบพบปัญหาถูกพาดพิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันอาจารย์ประวินนะคะบอกว่าหลังรัฐประหารมีหลายคนเลยโดนเรียกปรับทัศนคติชื่อของดิฉันเนี่ยอยู่ในคำสั่งที่5ซึ่งเป็นคำสั่งแรกเลยที่มีการเรียกปัจเจกบุคคลเพื่อปรับทัศนคติดิฉันเนี่ยอยู่ในกลุ่มนักวิชาการแล้วก็ถือว่าเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่พูดนี้ไม่ได้ภูมิใจอะไรแต่อยากจะบอกเล่าว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโดนปรับทัศนคติถ้าคสช.ไม่เห็นว่าเป็นภัยแต่มีอด.อันนี้ขอเซ็นเซอร์นิดนึงก็คือแต่มีอด.บางคนตีค่าตัวเองสูงเกินกว่าความจริงคิดว่าคสช.นั้นจะตามเช็คบิลตัวเองแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมอะไรเลยในวันนั้นคนแบบนี้ไม่ใช่คนแบบนี้ในวันนั้นคนแบบนี้หนีหัวซุกหัวซุนตัดขาดมิตรภาพกับคนที่เคยมีอุดมการณ์เดียวกันมาก่อนเพียงเพื่อเอาตัวรอดคนแบบนี้ไม่มีคุณค่าอะไรทำได้ทุกอย่างเพื่อตัวเองผ่านมาหลายปีคนอาเฮียนะคนอาเฮียแบบนี้ยิ่งเผยความอาเฮียดีใจเรือหายที่ได้กำจัดออกไปจากชีวิตค่ะโอ้โหอันนี้แรงมากแรงจริงๆโอ้โหฟาดเปรี้ยงแต่ว่าพวกบรรดาคอแดงติ่งแดงอะไรอาจจะไม่ได้รู้สึกเนาะแต่ว่าคุณลองนึกสภาพดูแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณเจอลักษณะเพื่อนคุณทำแบบเนี้ยที่แต่เดิมอะไรก็ดีหมดเลยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราประสบเคราะห์กรรมอะไรสักอย่างนึงนะคะอาจจะสมมตินะคะสมมติว่าโดนปล้นโดนเรียกเข้าค่ายทหารหรืออะไรก็แล้วแต่คือเจอเรื่องไม่ดีอ่ะคือเพื่อนคุณถีบคุณเลยอ่ะแบบไม่รู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะสมมติว่าบ้านถูกไฟไหม้ไม่เหลือตังเลยคือแบบติดลบต้องนอนข้างทางอะไรเงี้ยเพื่อนแบบรีบอันเฟรนเลยอะไรเงี้ยคือแบบกูไม่รู้จักกูกลัวมึงขอตังอะไรเงี้ยอันนี้สมมุติเนาะว่าไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ก็ยังรับไม่ได้เลยแต่นี่คือมันเป็นสถานการณ์ที่น่าสิวน่าขวานมากนะแล้วมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจอะว่าเพื่อนเนี่ยโดนเรียกไปปรับทัศนคติอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์ประวินก็ได้พูดเนาะว่าคือคนอื่นอะตัวจี๊ดๆคนที่ปากแจ๋วๆเนี่ยก็จะโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแขกเนี่ยไม่น่าจะโดนแต่ก็คือคิดว่าตัวเองนั้นจะโดนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเห็นอาจารย์ประวินเนี่ยโดนแบบเนี้ยก็กลัวว่ามันจะเชื่อมโยงมาที่ตัวเองก็เลยรีบตัดเลยตัดช่องแล้วก็ยันอาจารย์ประวินออกไปเลยบอกกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องก็คือตัดช่องทางการติดต่อเลยแล้วสมมตินะคะสมมติว่าคุณเป็นเพื่อนคนนั้นคุณเป็นอาจารย์ประวินเงี้ยเช้ามาแบบงงมากว่าสมมตินะคะสมมติว่า Facebook ก็แบบว่าหาคุณแขกไม่เจออะไรเงี้ย
ถูกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนะคะไลน์ก็ถูกบล็อกโทรศัพท์ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็ชัดเจนอะว่าเราก็รู้แล้วว่าเพื่อนแบบขีบหัวเราอะไรเงี้ยมันก็มันก็เจ็บปวดนะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของทุกคนก็แล้วกันนะคะว่าในกรณีเนี้ยพอมีคนเล่าข้อเท็จจริงขึ้นมาทั้งหมดเลยคุณจะเชื่อใครแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอาการเกรี้ยวกราดเขาด่าเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาท่าทางเขาก็มีแบบมีความพราวอะเนาะว่าเขาทำงี้แล้วไงใครแคร์อะไรเงี้ยแล้วคนที่เป็นคนเชียร์เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเนี่ยแหละคนตรงก็พูดกันอย่างเงี้ยแหละแล้วอย่างในเคสเนี้ยคุณยังเชื่อว่าเขาเป็นคนตรงอยู่หรือเปล่าล่ะถูกไหมในเมื่อความจริงมันเปิดเผยออกมาแบบเนี้ยแล้วมาตรฐานความเป็นสื่อหรือว่าความยุติธรรมในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าคุณเป็นคนยุติธรรมจริงเนี่ยคุณก็ไม่น่าที่จะบิดเบือนข่าวสารถูกไหมหรือว่ายกเมฆหรือให้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปลบล้างประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยถูกไหมถ้าคุณทำแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่ามาตรฐานจริยธรรมสื่ออะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้เป็นคนเห็นตรงอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าโอเคก็เราก็ไม่ว่ากันเนาะก็แล้วแต่ทุกคนแต่ว่านะวันนี้มีแค่มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแค่นั้นเองนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมีดราม่าอะไรกันวะเพราะว่ามีก็ได้เห็นแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้พูดพอมาวันนี้เนี่ยก็กลับเป็นว่าแทนที่ว่าเราจะคิดว่ามันจะซาลงเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งอะเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันเป็นในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วแหละที่เราจะต้องมานั่งเปิดโปงกันเพราะว่ามันถ้าคนที่ไม่ได้สนใจก็จะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะชี้แจงให้ฟังต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวอันนี้กันสักนิดนึงอันนี้จะเป็นคนที่เขานำมาสรุปนะคะเดี๋ยวมิจะดูก่อนเนาะว่าทางเว็บไซต์นะคะโตโจ้หรืออะไรเนี่ยแหละเขานำมาเล่าให้ฟังมีขอดูก่อนนิดนึงเนาะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเปล่าถ้ามีดูในการรายงานของเขาเนี่ยเขานำในสิ่งวิวาทะของทั้งหมดนำมารวบรวมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตอ่านนิดนึงคือคุณแขกคำการเนี่ยเขามีการโพสต์ทางด้านทวิตนะคะทาง X เนี่ยแหละโดยบอกว่าเดี๋ยวนะธนาธรเนี่ยนะโดนกสย.ที่สี่แยกข้อกลัวใช่แต่คือคนที่ไปม็อบช่วงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายแน่ๆส่วนเรื่องของช่อเนี่ยเขาอ่านข่าวท่ามกลางทหารเนี่ยเอากระสุนไปจ่อเนี่ยมันไม่มีนะคะอ๋ออันนี้คือเราอ่านไปแล้วเนาะแต่ว่าต้นขั้วเนี้ยมันมีการไปพาดพิงถึงธนาธรด้วยไงคล้ายๆว่าธนาธรเนี่ยใช่จริงประสบกับปอปาจริงแต่ช่อเนี่ยไม่ใช่ละหาว่าคุณช่อเนี่ยโกหกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคนเขามาเสริมเพิ่มเติมด้วยเขาบอกว่าแล้วก็มีผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าถ้าจะบอกว่าเดินมาเนียนๆก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าอยู่แถวหน้าดูที่ปลอกและตัวของธนาธรเองเนี่ยก็โดนเหมือนกับเป็นการสลายการชุมนุมด้วยไอ้สิ่งเนี้ยแหละก็คือกสย.เนี่ยแหละถ้าไม่เป็นการรบกวนช่วยตอบหรือว่าช่วยส่งที่มาที่บอกว่าธนาธรช่อชัยธวัฒน์คัดค้านนิรโทษกรรมคุณช่อในตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวช่อง Voice ตอนที่มีการรัฐประหารยืนอ่านข่าวท่ามกลางทหารเนี่ยเอาปอปาเนี่ยมาจ่อต่อมาเนี่ยคุณช่อก็ออกมาตอบโต้ว่าพี่แขกอาจจะลืมไปนะคะแต่ว่าโอเคถ้ามีดูโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีได้เล่าไปทั้งหมดแล้วเนี่ยแหละ
แต่ว่ามันก็อาจจะย้อนไปย้อนมานิดนึงแต่ว่าโอเคนะคะเนื้อหาครบถ้วนเลยตามที่มีได้รายงานไปแล้วเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะทุกคนได้รับข่าวสารรอบด้านหมดแล้วจ้ะนะเพราะว่ามีสรุปมีนำมาอ่านให้ทุกคนได้รับทราบแล้วว่าสรุปตอนนี้ที่เขามีดราม่าขุดขึ้นมาความจริงทุกอย่างมันตีแผ่มาแล้วนะคะในด้านที่คนใน Voice เนี่ยออกมาเล่าเองแล้วรวมถึงคนที่เป็นอดีตด้วยแล้วเล่าตรงกันด้วยนะแต่คนที่พยายามที่จะล้างประวัติศาสตร์คนที่พยายามที่จะอวยคนที่พยายามที่จะแบกก็คือคุณคำประการนั่นเองแล้วก็ขอตบท้ายด้วยตรงที่ว่าอาจารย์เกษียรเตชะพีระมีการโพสต์ลอยๆนะคะว่าการที่จะนั่งเทียนเขียนข่าวเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเทียนมันไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการไม่ละอายใจในการที่จะนั่งเทียนเขียนข่าวอันนี้มีถือว่าเจ็บมากนะถ้าคุณเป็นสื่อมวลชนเนี่ยแล้วคุณโดนคำว่านั่งเทียนเขียนข่าวเนี่ยโอ้โหมันไร้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นสื่อมวลชนพูดตามตรงเพราะว่าถึงแม้ว่ามีจะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมีพูดเสมอเลยว่าตัวมีเนี่ยคือเราชอบความจริงเราไม่เคยบิดเบือนแล้วเรามีเหตุผลทุกอย่างมาซัพพอร์ตในการพูดคุยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีนำมาเล่าแล้วเป็นความจริงทุกอย่างนะจากข้อมูลทุกอย่างที่มีการอ้างอิงว่ามีอ่านเป็นของใครเป็นความคิดเห็นของใครนะคะก็คุณหลังจากนี้ก็เป็นการพิสูจน์ของทุกคนแล้วแหละเป็นการตัดสินใจของทุกคนนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะเทคฝั่งไหนจะเชื่อใครจะมีความรู้สึกดีๆให้ใครหรือว่าจะคิดว่าใครเนี่ยมันแบกไปได้ยังไงวะนะอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนได้พิจารณาค่ะ